ผมเคยเป็นเด็กปั๊มเคยนั่งดูดวงหาเงินบนสะพานลอยคนหาว่าผมบ้าตาหน้าว่าชาตินี้ไม่มีทางดังแต่ตอนนี้ผมดังแล้วถ้าผมคอนเฟิร์มคือ100%ผมไม่ได้เตรียมสวัสดีครับพบกับผมคงกระพันแสงสุริยะและสารคดีที่จะคลี่เครื่องหมายคำถามให้ตึงแล้วพาคุณไปให้ถึงบางอ้อนะครับพบกันทุกคืนวันอังคาร5 ทุ่มทางมอเดิร์นไนทีวีแห่งนี้เช่นเคยนะครับและบางอ้อสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปตามติดชีวิตหมอดูชื่อดังคนหนึ่งซึ่งโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนนะครับจากการทำนายชะตาชีวิตของดารานักแสดงผ่านรายการโทรทัศน์และคำทำนายนั้นก็ถูกวิจารณ์ว่าแม่นมากๆเหมือนกับเตรียมกับทีมงานของรายการนะครับในวินาทีนี้นะครับไม่มีหมอดูไทยคนไหนที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบมากไปกว่าหมอดูคนนี้อาชีพผมคือหมอดูคนเดิมด้วยลีลาการพูดที่ผงผางแถมยังกล้ารับประกันคำทำนายของตัวเองว่าแม่นยำเกือบ 100% นะครับทำให้กริดคอนเฟิร์มโด่งดังอย่างรวดเร็วและมีลูกค้าติดต่อนัดหมายขอดูดวงล่วงหน้ากว่า 3,000 คนจ่อคิวถึงกลางชีวิตในอีกด้านนึงของหมอดูผู้ยังรู้อนาคตของคนอื่นนะครับกริดเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นที่มีอายุเพียง23ปีเท่านั้นที่บังเอิญมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศชอบจากศาลหรือเจ้าพนักงานที่ทราบเท่านั้นอยู่ระหว่างจัดการให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็ทีมจะส่งตัวมาชั่วข้ามคืนนี้นะครับก็ทำให้กริดต้องแบกรับกับปัญหาและสถานการณ์ที่ตัวเขาเองไม่เคยคาดคิดมาก่อน1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้นะครับเราจะไปตามติดชีวิตที่ไม่ได้ถูกวางแผนไว้ของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชื่อสุกริดปทุมศรีวิโรจน์ในบางอ้อกริดชีวิตไม่ได้เตรียมคืนนี้ครับ
เด็กหนุ่มวัยเพียง23ปีคนนี้คือเจ้าของเคล็ดวิชาบริเชษ7ดาราศาสตร์พยากรณ์ที่ว่ากันว่ามหัศจรรย์แม่นยำราวกับตาเห็นครับหมอปริตบอกว่าวิชานี้ได้มาจากพระรูปหนึ่งเมื่อครั้งตัวเองไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีคือดวงพี่เนี่ยถึงเป็นศาสตร์ที่ในชั่วอายุหนึ่งจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสเรียนรู้ได้เป็นสุดยอดความลับที่ไม่สามารถจะเปิดเผยพยากรณ์โดยใช้ตัวเลขเวลาเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีมาคำนวณเพื่อระบุลักษณะของดวงชะตาที่แตกต่างกันออกไปบางทีหยิบยืมจนเสียหายและความลับของเคล็ดวิชาบริเชษ7ดาราก็ได้ทำให้เด็กหนุ่มธรรมดาธรรมดากลายเป็นหมอดูที่เนื้อหอมที่สุดในเวลานี้ครับจากดวงชะตาลักษณะพี่เป็นลักษณะตึกสูงไม่รู้นะครับพี่อยู่ลักษณะเป็นอพาร์ตเมนต์ไหมครับต้องถามก่อนถูกต้องนะโอเคเพราะผมเห็นภาพขึ้นมาว่าพี่อยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องนะจากดวงชะตาครับดวงชะตาพี่เรื่องความรักจะต้องอยู่ก่อนแต่งเข้าใจมีเกณฑ์ยุ่งก่อนแต่งก่อนเถอะโอเคคุณสาวรักตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับการดูดวงแบบขวานผ่าซากไม่อ้อมค้อมกล้าพยากรณ์แบบไม่กลัวผิดคุณเก๋จากดวงชะตาคุณเก๋นะผมบอกคุณเก๋ว่าคุณเก๋จะเป็นคนที่มีคู่เร็วมากนะครับคุณเก๋นะครับมีเกณฑ์อยู่ก่อนแต่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยดวงนี้ไม่ต้องรอนานถึง30แบบคนทั่วไป20กว่าๆก็มีคู่แล้วคอนเฟิร์มภายใน1จากคำพูดติดปากที่กลายมาเป็นฉายาประจำตัววันนี้เขาคือหมอดูที่ดังและเด็กที่สุดกริตคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มช่วงหน้าพบกับภาพของกริตคอนเฟิร์มหมอดูชื่อดังในภาพที่คุณไม่เคยเห็นครับวันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าหมอกริตคอนเฟิร์มโด่งดังขนาดไหนก็ลองพิมพ์ชื่อเขาลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับท่านผู้ชมก็จะพบว่าในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นมีเรื่องราวของหมอดูหนุ่มคนนี้อยู่มากกว่า 300,000 รายการแต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือในจำนวนนั้นนะครับส่วนใหญ่ด่ามากกว่าชมเกลียดมากกว่ารักและทั้งหมดนี้นะครับก็คือชีวิตที่อยู่นอกเหนือคำพยากรณ์ที่เด็กวัยรุ่นธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งต้องรับมือครับผมเคยเป็นเด็กปั๊มเคยนั่งดูดวงหาเงินบนสะพานลอยคนหาว่าผมบ้าตาหน้าว่าชาตินี้ไม่มีทางดังแต่ตอนนี้ผมดังแล้วถ้าผมคอนเฟิร์มคือล้านเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้เตรียมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเรียนชั้น5นะฮะครับเล่นอยู่ที่ปลายเชิญครับครับเชิญ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 ครับจะไปเรียนกฎหมายให้วันนี้เชิญครับเชิญครับภาพของหมอกริตในสภาพชุดนักศึกษาดูจะเป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาธรรมดาที่แทบไม่มีเขาของความเป็นหมอดูชื่อดังเลยนะครับปัจจุบันกริตเป็นนักศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยรังสิตครับโลกของการเรียนเหมือนจะสวนทางกับงานที่เขารักครับนิติศาสตร์ต้องอาศัยหลักกฎหมายและอาศัยความจริงมาตัดสินคดีความส่วนพยากรณ์ศาสตร์เป็นการทำนายทายทักดวงชะตาในอนาคตเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและยากจะพิสูจน์แต่ทั้งสองวิชา
็ได้มารวมอยู่ในตัวของเด็กหนุ่มคนนี้ครับอาชีพหมอดูที่ดึงเอาเวลาในชีวิตไปจนเกือบหมดกริชจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าเรียนตอนนี้เพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันต่างเรียนจบไปหมดแล้วแต่ตัวเขาเองเพิ่งจะอยู่ชั้นปีที่2คาดว่าจะต้องใช้เวลาเรียนไม่ต่ำกว่า5ปีกว่าจะได้รับปริญญาครับนาทีนี้เจอหน้าใครก็อยากจะให้หมอกริดดูดวงให้ไม่เว้นแม้แต่เพื่อนนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันครับต้องไปถ่ายละครต่อช่วงบ่ายแล้วพี่ดูผมนะขอสักหน่อยเฮ้ยช่วงนี้ระวังทะเลาะกับแฟนนะเว้ยจริงๆต้องระวังเลยนะช่วงนี้ให้ระวังมาทะเลาะกับแฟนแฟนเราจะบอกให้ว่าคู่แฟนเราอ่ะจะมีลักษณะเชื้อเกี่ยวข้องกับพวกตำรวจเกี่ยวข้องกับแบบพวกตำรวจพวกอะไรพวกนี้ตำรวจเลยว่าอย่างเงี้ยก็มีโอกาสจะได้เป็นพวกลูกตำรวจอะไรพวกนี้แต่เรื่องการเรียนก็คิดไม่น่ามีปัญหาจบอยู่แล้วดวงนี้จบแน่นอนซัมเมอร์นี้ปะปีหน้าจบซัมเมอร์นี้เอ้าก็ใช่ไงก็ปีหน้าไงก็ซัมเมอร์ก็ปีหน้าฮะจบจบครับจบแน่นอนจบการงานการงานผมมองว่าช่วงแรกอาจจะยังไม่เด่นเท่าไหร่นะแต่ว่าเข้าสัก 5-3 จะดีมากครับกฎหมายมาด้วยก็เป็นในลักษณะประมาณนั้นนะครับก็มีอุปสรรคก็จากดวงนะอุปสรรคของคุณคือคุณมีคนแบบเป็นคนมีความตั้งใจดีนะแต่ว่าเวลาจะทำจริงๆแล้วค่อนข้างจะท้อง่ายเป็นคนท้อจะอุปสรรคนิดนึงก็จะท้อตลอดอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ายังไงรับรองว่าดวงนี้ก็ลุกรอดแน่นอนครับครับ5 4 3 2มากเลยพี่ไม่ได้กินเนี่ยข้าวเครื่องยังไม่ได้กินเลยกินกันตอนแต่งผมทำหน้าเนี่ยนะชื่อเสียงเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาชีวิตของกริชก็เปลี่ยนแปลงไปครับก็เพียง100ท่านเท่านั้นครับที่จะได้ดูดวงที่คอนเสิร์ตครับและดูดวงแบบสดๆนะครับด้วยความแม่นยำแบบคอนเสิร์ตครับกริชกลายเป็นคนสำคัญสื่อทุกแขนงทั้งโทรทัศน์วิทยุนิตยสารต่างต้องการตัวเข้ามาร่วมงานครับก็เดี๋ยวขอไปอัดรายการนิดนึงครับนะฮะก็ห้องอัดรายการครับนะฮะที่ผมอัดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับสวัสดีครับครับ98-8049ครับเบอร์0859806050ครับผมคุณน้องติดตามรายการเราบ่อยไหมบ่อยค่ะทุกวันเลยค่ะซีไหมครับตอนนี้เป็นไงฮะเรตติ้งกระโชนนะฮะนี่ขาลงแล้วค่ะอ๋อดูแบบส่วนตัวคือเจอกันเจอกันคุณเก๋จะเป็นคนที่มีคู่เร็วมากนะครับคุณเก๋ครับนะยังไงคุณน้องไม่ต้องห่วงนะดวงน้องไม่ขึ้นค่ะแน่นอนคอนเฟิร์มครับดวงคุณจะต้องมีตึกแถวอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มทุกวันนี้กริชมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์เพียบพร้อมเว้นแต่เพียงตอนที่เขาเปิดอินเทอร์เน็ตเท่านั้นช่วงแรกๆยอมรับครับว่าเครียดมากอยากจะฆ่าตัวตายเลยว่าโหทำไมคนทั้งประเทศถึงเกลียดเราขนาดนี้เลยหรอจากเมื่อก่อนเนี่ยตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยสมัยก่อนจะมีชื่อเสียงจะมีแต่คำชมต่างๆว่าดูดวงมาแล้วแม่นแต่ปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นมีคนด่าเราเต็มไปหมดนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเปิดอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยจนปัจจุบันนี้คือไม่เล่นอินเทอร์เน็ตเลยไม่อ่านข้อความใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่อยากจะได้รับฟังข้อความที่ฟังแล้วรู้สึกแบบท้อหมดกำลังใจเรื่องของหมอกริชที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือความก้าวร้าวผงผางเสียงดังคอนเฟิร์ม
าสัมมาคารวะคอนเฟิร์มและสร้างภาพเพื่ออยากให้ตัวเองดังเครื่องมือไม่จำเป็นเลยใช่ไหมมืออย่างเดียวเงินไปมันแปลกๆคือว่าเราลื้อโต๊ะออกแล้วนั่งลื้อผมก็บอกอย่าเสียดายเงินอย่างนี้ครับเวลาอยู่กับครอบครัวผมก็กินอย่างเดียวเพราะว่าพูดแข่งเขาไม่ทันคือว่าพูดอันนี้คือว่าพูดตามไม่ทันฮะเพราะแต่ละคนนี่พูดเก่งคนเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมผมถึงพูดเสียงดังก็ดูเลยครับแต่ละคนถ้าเกิดพูดเสียงเบาๆเนี่ยไม่มีทางเลยฮะที่จะคุยกับเขารู้เรื่องเนี่ยฮะก็เลยคือมันเป็นที่ต้องการเด็กฮะไม่ฮะไม่ฮะไม่มอไซค์เป็นทรงแต่จริงๆรู้แต่ขี้เกียจเดินว่าบ้านสูงยังไกลไงผมยอมรับว่าตอนนี้ผมเป็นบุคคลสาธารณะทุกคนจะด่าผมก็ด่าได้เชิญไม่มีปัญหาผมรู้สึกเสียใจพ่อแม่ผมร้องไห้ครอบครัวผมเสียใจจากคำที่คุณเขียนโดยที่มันไม่เป็นความจริงเพราะว่ารายการโทรทัศน์ถึงแม้ผมจะเป็นคนแรงแต่ผมก็เป็นคนที่จริงใจผมไม่เสแสร้งผมอยากให้เหมือนเดิมอ่ะแบบเป็นเพื่อนก็คุยกันแบบดีๆอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอดังขึ้นก็จะคนก็จะแปลกไปเนี่ยเดี๋ยวเดินไปไหนก็ถามว่าเนี่ยพี่เธอดังนะซึ่งไอ้คนเป็นผมโหก็พี่เขาดังทำไมต้องมาถามผมด้วยอ่ะทำไมไม่ไปถามเขาอะไรเงี้ยผมก็แบบโหแย่เลยเขาจำคู่นี้ครับช่วงหน้าพบกับอดีตอันเหลือเชื่อของหมอดูชื่อดังกริดคอนเฟิร์มที่เคยเป็นเด็กปั๊มและหมอดูข้างถนนมาก่อนอย่าพลาดนะครับหากท่านผู้ชมอยากจะติดต่อให้หมอกริดคอนเฟิร์มดูดวงให้นะครับแล้วโทรศัพท์เพื่อขอกำหนดนัดหมายในวันนี้ท่านผู้ชมจะได้ดูดวงกับหมอกริดเร็วที่สุดประมาณกลางปี2552ครับและท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าก่อนที่กริดคอนเฟิร์มจะเป็นหมอดูชื่อดังนั้นเขาเคยเป็นเด็กปั๊มและหมอดูข้างถนนมาก่อนครับก็เดี๋ยวขอไปอัดรายการนิดนึงครับสวัสดีครับจะว่าไปแล้วกริดคอนเฟิร์มเพิ่งจะดังเมื่อ2เดือนก่อนหน้านี้เองครับน้องช่วงนี้มีเกณฑ์เกี่ยวข้องงานอาจจะมีเกณฑ์ตกงานน้องแต่ลุงไม่มีคนอกุศลบอกว่าและเมื่อดังแล้วนาฬิกาชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปกริดมีคิวถ่ายรายการโทรทัศน์ตั้งแต่เช้ายันค่ำแถมยังต้องแบ่งเวลาไปจัดรายการวิทยุและเขียนคอลัมน์ทำนายดวงจำนวนลูกค้าที่รอคิวดูดวงยาวถึง 3,000 รายและยังคงมีติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องรับสายโทรศัพท์กว่า100สายต่อวันหูต้องแนบกับโทรศัพท์มือถือมากถึงเกือบวันละ5ชั่วโมงครับร่างกายมีเวลาพักผ่อนเพียงวันละไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับนะพี่นับแป๊บเดียวครับพี่เอาครับนี่ครับเราค่อยว่ากันฮัลโหลครับดูดิใช่ครับหมอกิจพูดครับคุณน้องครับยังไงช่วงนี้ผมขอพักผ่อนนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะเพื่อนตอนนี้ผมมาก่อช้างนิดนึงนะมาขอพักผ่อนหน่อยนะครับโอเคนะครับนะเดี๋ยวคุยกันครับดูดิก็ขนาดว่าปิดเบอร์หลักไปแล้วเบอร์นี้นี่ขนาดเพิ่งเปิดนะไม่มีใครรู้แต่ก็ยังมีคนโทรมาเขาก็ยังหาเบอร์เราเจออยู่นั่นเองนะตอนนี้คิวครับทางโทรศัพท์เยอะมากหลายเดือน 4-5 เดือนเป็นอย่างต่ำ นานๆจะมีโอกาสสักทีนึงก็คิดว่าเป็นที่ที่รู้สึกแบบมาแล้วมีความสุขยังไม่รู้ว่าตัวเองดังด้วยจริงๆไม่เคยคิดเลยเพราะว่าเมื่อประมาณสัก
กรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยแบบเฮ้ยยังเป็นแบบเดินไปมันก็แบบโอเคอาจจะคนที่พอรู้บ้างที่หลอกทีวีภูออกรายการอะไรใช่ไหมก็แบบก็รู้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีหนักขนาดนี้คือเดินห้างเดินเฮ้งก็ยังไม่มีใครมายุ่งกับเราไงแต่พอแบบเดือนกันยามาปุ๊บเนี่ยปลายเดือนกันยาถึงปัจจุบันงงเฮ้ยไม่เคยเจอเรื่องอย่างเงี้ยแบบอะไรวะแต่ก็แปลกดีนะเดินเดินไปด้วยกันก็ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะมาแล้วเดี๋ยวก็อะไรเดี๋ยวมีลายเซ็นมั้ยคะแล้วพอเดินสวนไปก็มองเราแล้วก็หันไปจับๆๆๆๆๆๆๆนินทาเราก็มีเมื่อกลายเป็นคนดังชีวิตส่วนตัวก็หายไปสิ่งที่วิชาดูดวงไม่จำเป็นต้องบอกก็คือเมื่อเป็นคนดังแล้วทุกอย่างรอบตัวก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับโลกมักเลือกปฏิบัติต่อคนดังและคนไม่ดังแตกต่างกันครับหลายคนมักพูดเสมอว่าดังแล้วลืมตัวกริชก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาด้วยถ้อยคำนี้ครับแต่คำถามที่ท้าทายคือเมื่อดังแล้วตัวของเราเองเปลี่ยนไปจริงหรือไม่ครับเฮ้ยตอนแรกไงตอนแรกไม่อยากคบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นคนพูดมากไม่รำคาญขอบคุณครับว่าพี่แต่ก็ดีใจนะที่แบบประมาณว่ายังก็คือยังโทรหาเรื่อยๆแบบไม่คิดว่าตัวเองดังอะไรเงี้ยความดังจริงๆความดังจริงมันไม่มีจุดจบว่าดังคืออะไรมันไม่มีจุดวัดว่าอะไรคือดังแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมก็แบบก็ไม่มีอะไรแตกต่างสมัยก่อนเนี่ยของ200ต่อได้ถึง120ตั้งแต่ก็เป็นไอ้หมอกิจคอนเฟิร์มเนี่ยก็คือว่าโอ๊ยระดับหมอกิจน่ะรวยอยู่แล้วจะต้องต่อทำไมโอ้โหนั่นคือทุกคนมองเห็นในมุมมองแบบนั้นแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ผมไม่ใช่คนที่ร่ำรวยพูดถึงเรื่องดวงชะตาเนี่ยยังไงโทษนะคือสับง่ายคือคิดว่าเราแน่เราแน่อยู่ในระดับนึงเลยอ่ะคือแบบคือเราแน่อยู่ในระดับนึงที่คิดว่าใครจะทดสอบเราก็ได้แต่โลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่มัน 100% 100คนก็อาจจะทายถูกได้90 95หรือ98แต่อาจจะมี1หรือ2คนที่เราทายไม่ถูกเลยก็มีในโลกนี้ต้องมีเพราะงั้นก็มันก็ไม่ใช่อะไรที่ 100% แต่รับรองว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยคือทำได้ 90% แน่นอนไปนั่งอ่านกันด้วยมีคนแบบมาพูดแบบข้างๆหลังเลยนะว่าเฮ้ยเตรียมชัวร์เตรียมใช่เกินแม่นเกินเฮ้ยแต่คือบอกตรงนะว่าตามไม่ว่าจะเป็นตามรายการหรือตามอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะหรือใครก็ตามที่บอกว่าโอ้โหเตรียมว่ะภูมิใจมากๆบอกเลยว่าขอบคุณจริงๆสำหรับคำพูดนี้ชอบคำว่าเตรียมมากเตรียมโถเอ้ยทายถูกเพราะเตี้ยมอะไรเงี้ยชอบเพราะว่าคำว่าเตี้ยมมันหมายถึงว่ามันไม่น่าเชื่อก็เหมือนจัดฉากอ่ะจริงๆมันเหมือนจัดฉากว่าทายถูกเพราะว่ามีการจัดฉากโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าเราแม่นเกินไปชอบชอบมากจริงจัดไม่มีถามเลยว่ามันไม่มีรายการโทรทัศน์ไหนหรอกเขาจะกล้าแบบเอาความเสี่ยงของเขาเนี่ยมันแลกกับเราคนเดียวมันไม่มีทางหรอกมันเป็นไปไม่ได้จำได้มาที่รายการนั้นที่เราออกไปแล้วแบบว่าเราเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วไปเปิดดูอ่ะนั่งกอดคอกันร้องไห้อ่ะที่ไม่อยากให้แบบนี้แล้วอ่ะแบบเลิกเหอะคือแบบไม่อยากไปละแบบถ้าไปแล้วถูกคนว่าเยอะขนาดนี้ซึ่งวันนั้นเราก็จะไม่ได้เคยออกไปสู่โลกภายนอกไงว่าโลกภายนอกที่แท้จริงมันคืออะไรเรามองเพียงแค่ในหน้าจอว่านี่คือโลกที่แท้จริงแต่จริงในนี้มันเป็นเพียงโลกเสมือนจริงเท่านั้นซึ่งใครจะเขียนอะไรก็ได้หมอกริชหมอดูชื่อดังที่พวกเราทุกคนรู้จักมีชื่อจริงว่าสุกริชปทุมศรีวิโรจน์เป็นลูกชายคนโตของบ้านมีน้องชายหนึ่งคนเติบโตในครอบครัวฐานะปานกลางแต่สมัยเด็กๆเนี่ยคิดเสมอว่าพ่อแม่เนี่ยไม่รักคิดอยู่ประจำว่าพ่อแม่อาจจะเก็บเรามาเลี้ยงอะไรประมาณนี้ด้วยความเป็นเด็กกันเนี่ยอยากได้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรืออาจจะเป็นโรลเลอร์เบดอาจจะเป็นเพจเจอร์หรืออะไรที่เพื่อนในรุ่นเดียวกันมันเขามีอ่ะง่ายๆเขามีแต่ว่าพอเราไปบอกกับพ่อแม่ว่าเนี่ยอยากได้บ้างเนี่ยเขาก็ไม่ให้
มาเป็นเด็กปั๊มล่ะยังเด็กอยู่เลยเนาะ10ขวบ11ขวบบอกอ๋อหาเงินครับจะได้เอาไปเป็นค่าเทอมซื้อขนมอะไรอย่างเงี้ยถึงแล้วครับปั๊มนี้เลยนะปั๊มนี้ครับปั๊มนี้เลยนะครับอ๋อแล้วปกติประจำอยู่ตู้ไหนครับผิดประจำอยู่ตู้นี้ครับตู้นี้แล้วก็ตู้นี้แล้วก็ยาวไปถึงตู้นี้ครับอ๋อครับเนี่ยครับก็จะอยู่หมดครับ2อันนะครับก็ผมอยู่กะดึกอันนี้นะฮะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องการจะเติมแบบกำหนดว่าเราจะเอาเท่าไหร่ถูกไหมครับครับครับเราก็กดนี่แหละครับสมมุติเราต้องการ600เนี่ยนะฮะแล้วก็600แล้วกด enter นะฮะแล้วก่อนอื่นเราก็ต้องเลื่อนฮะปึ๊บอย่างงี้อย่างงี้ถ้าเกิดคุณไม่เลื่อนขึ้นเนี่ยมันจะไม่จ่ายน้ำมันนะฮะน้ำมันจะไม่จ่ายใช่ครับต้องยกขึ้นถูกครับโอ้นี่ตัวจริงนะฮะตัวจริงก็คือมันต้องยกขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วเวลาเติมเนี่ยครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยเวลาเติมเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณนี้ดูนะฮะแล้วเวลากดเนี่ยฮะคือแบบสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันจะมีแก๊กเดียวครับเนี่ยแก๊กเดียวนะฮะสมัยก่อนแก๊กเดียวใช่แก๊กเดียวแล้วปุ๊บนี่ฮะสมัยที่เวลาล็อกเนี่ยฮะนี่จังหวะปุ๊บไม่ต้องกดให้เมื่อยมือไม่ต้องกดได้คือสมัยนี้มันจะมี3ระดับครับครับสมัยก่อนมันจะเป็นแบบกึดกึดกึดหรือว่าอาจจะมีล็อกได้แก๊กเดียวแต่ตอนนี้ล็อกได้3แก๊กนะฮะก็เรียกว่าล็อก3ระดับมาทำงานเนี่ยเติมน้ำมันไปด้วยดูหมอไปด้วยหรือเปล่าลูกค้าถึงได้ติดเหลือเกินก็มีบ้างนะมีบ้างนะครับก็แบบบางโอกาสอาจจะคือเมื่อก่อนเด็กๆมันก็รอวิชาเนอะก็แบบสมัยก่อนผมดูให้24ไงก็พี่เอาไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้สมมติเรื่องการเงินก็เปิดใบหนึ่งผมก็ทายตามไพ่นั่นนะก็มีบ้างฮะเป็นบางโอกาสนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะดูให้เจ้าของปั๊มดูให้คนแถวๆนี้ก็จะมีนะครับก็คือก็จะดูให้แต่ชีวิตส่วนที่ลืมไม่ได้ของกริดคอนเฟิร์มคือช่วงชีวิตหนึ่งที่เขาเป็นเพียงหมอดูข้างถนนดูดวงตามสะพานลอยส่งเสียตัวเองเรียนตั้งแต่มัธยมครับจะปูดูจริงๆเนี่ยประมาณสัก4ทุ่มเพราะว่า4ทุ่มเนี่ยมันจะมีคนมาขายของเห็นไหมเนี่ยๆๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วพอเทศกิจมาเนี่ยเขาก็จะเก็บพอเก็บแล้วเนี่ยก็ต้องหนีเทศกิจให้ทันเพราะถ้าไม่งั้นถูกยึดนะก็ถูกปรับด้วยแต่เบอร์ผมยังไม่เคยโดนนะเพราะผมวิ่งหนีแล้วเนี่ยนั่งดูอย่างนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มีเสื่อปูแต่แล้วช่วงนี้มันจะค่อนข้างขัดสนค่อนข้างจะเหนื่อยชีวิตท้อแท้เหลือเกินช่วงนี้ก็คือว่าจากดวงชะตาของน้องเนี่ยเป็นดวงชะตาที่ถามว่าเรื่องความรักดีไหมต้องตอบได้ว่าความรักของน้องเนี่ยพี่อภิพุ่นตรงนะมีโอกาสจะมีเพศเดียวกันเข้ามาชัดเจนมากแล้วดวงน้องช่วงนี้จะมีคนเข้ามา2คนนั่นแหละฮะเพราะงั้นคุณน้องต้องระวังนะว่าจะมีทางเกี่ยวกับไมเกรนเกี่ยวกับการจะสอนลูกเนี่ยให้รู้จักตกปลาแต่เราจะไม่หาปลาให้เขากินแล้วผมก็ปลูกฝังเขามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเด็กปั๊มไปเติมน้ำมันไปล้างส้วมให้เขารู้เลยว่าชีวิตเนี่ยเงินเนี่ยไม่ได้หามันง่ายๆให้เขารู้จักค่าของเงินมากที่สุดและตรงนี้เนี่ยก็มีผลผมคิดว่าคงมีผลมากเลยที่ให้เขามีวันนี้คุณแม่เองก็รักลูกนะคะไม่มีคุณแม่คนไหนที่ไม่รักลูกรักลูกก็พยายามเข้าใจลูกเห็นใจลูกแต่ไม่ตามใจอะค่ะถ้าอยากได้ก็ต้องหาเองช่วงหน้าห้ามพลาดอนาคตของหมอดูหนุ่มที่พยากรณ์ตัวเองว่าจะรุ่งอยู่ได้ไม่นานและจะถูกลอบทำร้ายจนเอาชีวิตไม่รอดครับ